ิวขึ้นค่ะขึ้นข้างนี้ข้างเดียวเลยแล้วก็ไม่ขึ้นที่อื่นด้วยแถมไม่ได้นอนเลยสักชั่วโมงไฟลท์มันเช้ามากต้องออกจากบ้านตั้งแต่6โมงตี5เพื่อไปรีบเช็คอินแล้วก็รีบไปผิวมันดูแบบเปล่งๆเต่งตึงหรือว่าอ้วนขึ้นวะ ไม่น่าใช่สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแพรจะมาทำชาเลนจ์ทดลองใช้สกินแคร์ตัวใหม่ของ Innisfree นะคะซึ่งน้องคนนี้มีชื่อว่า Innisfree Back Tea Youth Enhancing Ampoule Reset Concentrate Nightcare Solution ซึ่งเขาก็เพิ่งเปิดตัวมาสดๆร้อนๆเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากแล้วก็มีสรรพคุณเลอค่ามากๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าแพรก็เพิ่งทราบเหมือนกันอันเนี้ยมันไม่ใช่เซรั่มนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าแอมพูค่ะแอมพูเนี่ยก็จะมีเนื้อเข้มข้นกว่าเซรั่มนะคะขวดสวยแบบหรูหรามากดูแพงมากเลยค่ามากซึ่งตัวเนี้ยนะคะทางแบรนด์ก็ได้ส่งมาให้แพรทดลองใช้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาสามารถช่วยเรื่องปัญหาผิวได้แบบครบถ้วนเลยนะคะทั้งช่วยให้แบบผิวกระชับช่วยฟื้นฟูผิวโฟมเพราะว่าเขาจะเป็นสกินแคร์ที่ช่วยรีเซ็ตผิวจากผิวที่แบบดูอ่อนล้าผิวเหนื่อยผิวขาดการพักผ่อนซึ่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์แพรมากอันนี้นะคะก็เป็นสกินแคร์ที่มีสารสกัดมาจากชาเขียวดำนะคะซึ่งจะมีประสิทธิภาพช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระให้เราได้แล้วก็สามารถช่วยแบบชะลอวัยของผิวเราได้ด้วยนะคะเปิดปีใหม่มาเริ่มต้นปีใหม่มาก็มารีเซ็ตผิวกันใหม่บำรุงผิวกันแบบว่าให้ผิวสวยต้อนรับปีใหม่กันไปเลยนะคะแต่แพ้ก็จะเริ่มใช้คืนนี้เป็นคืนแรกก็ลองใช้ทั้งหมด7วันนะคะแอมพูตัวนี้มีเทคโนโลยีรีเซ็ตคอนเซนเทรตซึ่งเป็นลิขสิทธเฉพาะของทางแบรนด์จะช่วยรีเซ็ตผิวของเราได้อย่างรวดเร็วจากวันอันแสนเหนื่อยล้าและยาวนานและที่สุดไนท์ดีเฟนซ์ฟอร์มูล่านะคะจะช่วยบำรุงผิวอันเหนื่อยล้ายามค่ำคืนทำให้ผิวฟูฉ่ำน้ำเนียนนุ่มค่ะอาบน้ำมาเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกคนเห็นหน้าแพ้ไหมโอ๊ยขอเอาผมตรงนี้ลงก่อนหัวล้านอ่ะ นี่ทุกคนดูสิสิวขึ้นค่ะขึ้นข้างนี้ข้างเดียวเลยแล้วก็ไม่ขึ้นที่อื่นด้วยแพรประจำเดือนมาคือสิวมันขึ้นค่ะแล้วคือแบบว่ามันขึ้นแบบประมาณ5มิลเลยแบบว่า1 2 3 4 5เนี่ยแต่ว่ามันขึ้นข้างเดียวแพรก็เลยงงว่ามันแบบเหลวเป็นอะไรเหลวอ่ะเดี๋ยวเรามาบำรุงผิวหน้ากันก่อนนะคะก่อนที่จะเข้านอนแต่จริงๆก็ยังไม่นอนหรอกนะเดี๋ยวเราจะมาทาเจ้าแอมพูตัวนี้นะคะนี่จะเป็นครั้งแรกเลยที่จะมาลองใช้แอมพูจริงๆอันนี้สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะคะแต่ว่าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบำรุงผิวแนะนำว่าให้ใช้ตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะเพราะว่ามันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นค่ะคือตอนกลางคืนเนี่ยระหว่างที่เรานอนหลับผิวเราเนี่ยมันอาจจะเกิดการขาดน้ำระหว่างนอนหลับก็ได้นะคะสาเหตุที่ทำให้ผิวขาดน้ำระหว่างนอนหลับเนี่ยเกิดจากสภาวะตึงเครียดของผิวระหว่างวันค่ะซึ่งถ้าเราบำรุงเจ้าตัวนี้ก่อนนอนนะคะก็จะทำให้ผิวเราแข็งแรงแล้วก็ชุ่มชื่นตลอดทั้งคืนค่ะตื่นเช้ามานะคะหน้าก็จะอิ่มฟูสวยเปล่งปลั่งตบไม่รู้ว่าต้องตบทำไมเหมือนกันนะคะเพราะว่าเห็นด้วยนะแบบเวลาโฆษณาทาครีมเขาชอบทำอย่างเงี้ยดูผิวเราตอนที่เพิ่งทาเสร็จนะคะดีนะรู้สึกว่ามันแบบดึ๋มดึ๋มหนึบหนึบแท้ก็จะยังไม่นอนเพราะว่าเรายังมีภารกิจอยู่อีกหนึ่งอย่างก่อนที่จะนอนเป็นภารกิจที่สำคัญมากๆดูซีรีส์ค่ะแอบตาเอ๋ใครเอ่ยโอลาฟนี่ดูสิเนี่ยตัวเต็มเก้าอี้แล้วว่าอีอ้วนตอนนี้เที่ยงคืน51แล้วนะคะตอนนี้แพรดูเรื่อง Stranger อยู่นะคะถึง EP 3แล้วอรุณสวัสดิ์ค่ะอย่าว่าอย่าเรียกว่าตื่นช้าเลยเพราะว่าตอนนี้เที่ยงครึ่ง นี่แต่ว่า
ผิวเนี่ยหน้าผากเงาแวบมากเห็นปะหน้าผากเงาแวบมากหน้ามีความเงานะคะเอาแต่ตอนนี้เดี๋ยววันนี้แพ้ก็จะออกไปข้างนอกนิดนึงเพราะเดี๋ยวแพ้ก่อนออกไปเดี๋ยวแพ้จะออกกำลังกายก่อนออกไปนะคะนี่ตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้แพ้ก็กำลังเป็นเชฟเกาหลีอยู่เพราะว่าแพ้เนี่ยจะทำนี่ซุปกิมจิแต่แล้วก็คือจะทำเองทำแบบมั่วๆทุกอย่างไม่ได้นะครับลูกจ้าดันไปอาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาทากันอีกติดใจมากอะคือเมื่อเช้าแบบว่าตื่นมาแล้วหน้ามันดูแบบผ่องเด้งฟูจริงๆตอนนี้ก็ตีหนึ่ง24แต่ว่าคืนนี้ก็ยังมีภารกิจดูซีรีส์ต่อโอลาฟเนี่ยเห็นไหมโอลาฟมีแมวบ้านใครเป็นยีมั้งคะถ้าเกิดใครมีวิธีอะไรแนะนำหน่อยค่ะโอลาฟเช้าวันที่2แล้วทำไมหน้ามันเงาอย่างเงี้ยอันนี้ปากม่วงมากเลยอะหนาวอะเปิดแอร์หนาวเฮ้ยแต่ว่าหน้ามันฉ่ำดีอะแกโอ้โหโอ้ my god ว้ายใครมาเนี่ยว้ายหน้ามันฉ่ำแบบผิวสวยอ่ะวันนี้สิวก็เริ่มดีขึ้นหน่อยนึงแล้วนะไม่ได้ต่อนะเนี่ยไม่ได้ต่อจริงๆเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่แพจะต้องนั่งเคลียร์งานอยู่บ้านยาวๆก็เพิ่งได้กินข้าวเช้าตอนประมาณบ่าย3โมงนะคะเพราะว่าไม่ตื่นมากินเอง ตัดภาพมาอีกทีตอนนี้ก็คือ3ทุ่มแล้วนะคะยังทำงานไม่เสร็จเลยแล้วคอมก็แบบมีปัญหาคือกว่าจะได้ออกมาคลิปนึงอ่ะมันก็ใช้เวลานานแล้วก็ค่อนข้างยากนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็คือตีสองแล้ววันนี้มันเป็นวันที่3แล้วเนาะที่เราใช้เจ้าแอมพูตัวนี้นะคะแล้วทีเนี้ยแพรไปหาอ่านข้อมูลมาค่ะว่าอินิทฟรีตัวเนี้ยคือเขาเป็นสารสกัดมาจากชาเขียวดำถูกไหมมันเป็นชาเขียวสายพันธุ์บิวตี้กรีนทีค่ะซึ่งเขาจะเก็บเกี่ยวในฤดูร้อนพอเก็บเกี่ยวมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเข้ากระบวนการทำให้ใบชาแห้งพอใบชาแห้งเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปย่อยเป็นชิ้นเล็กๆๆพอย่อยเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วก็จะเอาไปหมักต่ออีก10ถึง12ชั่วโมงค่ะพอหมักเสร็จแล้วนะคะก็เอาไปอบแห้งอีกรอบนึงจนได้กลายออกมาเป็นใบชาสีดำนั่นเองค่ะพอได้ใบชาสีดำออกมาแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปผสมกับน้ำแร่ต่อที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆสกัดออกมาอย่างช้าๆช้าๆช้าช้าช้าซึ่งวิธีการแบบนี้นะคะก็จะทำให้สามารถดึงส่วนผสมหลักออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะจนเกิดมาเป็นเทคโนโลยี Reset Concentrate กลายมาเป็นขวดนี้ให้เราได้เอามาใช้บำรุงผิวกันนี่ดูแบบสารสกัดเขาดีคือแพรบอกเลยว่ามันเป็นของดีของเลอค่าเห็นไหมอรุณสวัสดิ์เช้าวันที่3หน้าก็สายเงาแวบเหมือนเดิมเห็นไหมตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา5ทุ่มแพ้เพิ่งออกกำลังกายเสร็จมานะคะตอนนี้ก็เช็ดหน้าแล้วก็ทาเบนแซกทิ้งไว้ก็ต้องรอประมาณครึ่งชั่วโมงแพ้ก็เลยยังไม่ได้กินข้าวเย็นก็เลยสั่งแกร็บมากินนะคะแพ้ก็สั่งกระเพาะปลาเจเอ็งมากินเลิฟมากอร่อยมากตอน5ทุ่มนี่คือคนที่กำลังลดความอ้วนอยู่นะคะนี่จ้าถ้าใครที่ดูคลิปนี้ตอนกลางคืนอยู่ก็คือขอให้โชคดีนะคะแล้วถ้าอยากจะบอกว่าถ้าหิวหยิบมือถือขึ้นมากดเข้าแอปปุ๊บสั่งอาหารกินค่ะอย่าไปทนกินเยอะมากๆน้ำหนักก็เลยขึ้นทีเดียว3กิโลเป็นจาก44ขึ้นมา47กินหมดแล้วว้ายขออภัยที่กระดูกไม่น่ามองตอนนี้แพก็ไปอาบน้ำมาแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็เที่ยงคืนครึ่งแล้วนะคะเ
แล้วแพทก็อยากจะบอกว่าตอนกลางคืนใช่ไหมแพทใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะแต่ว่าคือพวกโอลาฟก็คือแพอ่ะใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะแล้วก็มีแต้มสิวแต่ว่าพวกสกินแคร์อื่นไม่ได้ทานเลยวันนี้นะคะตื่นมาผิวก็ยังดูดีอยู่เห็นไหมตัวเนี้ยนอนไปแค่6ชั่วโมงเองเพราะว่าตอนเนี้ยเที่ยงแล้วแพเพิ่งนอนตอน6โมงเช้าแต่ว่าเมื่อคืนน่ะไม่ได้ถ่ายฟล็อกไว้ตอนนี้นะคะตี4แล้วไม่ได้มูกเดี๋ยวจะมาทาแอมพูต่อนะคะมึนๆเมาสวัสดีค่ะเมื่อคืนก็คือปาร์ตี้จัดหนักจะเต็มมากแต่ว่าตื่นเช้ามาน่าก็ยังโอเคอยู่นะเนี่ย พอตื่นมาเสร็จแล้วแพก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็แพจะต้องออกไปข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวแพจะมีละนอกบ้านคือวันนี้ก็คือแบบว่าแอบชอบเมคอัพตัวเองเบาๆสวยปะ มาแล้วตอนนี้ก็คือแบบว่าเที่ยงคืน22ก็ก่อนจะเตรียมตัวนอนเหมือนเดิมจะมาทาแอมพูตื่นแล้วค่ะวันนี้ตื่นเช้ามากนอนนิดเดียวเองตอนนี้10โมงแล้วต้องรีบตื่นมาเคียงงานกันวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างยุ่งมากๆของแพรจริงๆทั้งวันเลยขอโทษที่ไม่ได้ถ่ายวล็อกระหว่างวันให้ดูเราก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะคะของการทำชาเลนจ์นี้จริงๆตัวนี้คือเขาสามารถช่วยเรื่องปัญหาผิวได้ค่อนข้างครบถ้วนเลยนะคะทั้งสามารถฟื้นฟูผิวรีเซ็ตผิวคนที่ผิวไม่แข็งแรงพักผ่อนน้อยทำงานหนักปาร์ตี้หนักแล้วก็เรียนหนักๆใดๆพวกเนี้ยก็คือควรใช้อย่างยิ่งคือเหมือนแพ้ตายแล้วคือถ้าเกิดไม่บำรุงผิวดีแล้วทำงานขนาดนี้หน้าเหี่ยวแน่นอนคือจริงๆอะเราไม่ต้องรอให้หน้าเราแบบไปไกลขนาดนั้นอะวัยอย่างเราอย่างเนี้ยริ้วรอยก็คือมาแล้วนะคะอย่ารอช้านะคะเช้าวันสุดท้ายแล้วผิวหน้าบอกเลยว่าฟูจริงๆโอ๊ยตาแล้วตาแล้วผิวมันดูแบบเปล่งๆเต่งตึงหรือว่าอ้วนขึ้นวะ ไม่น่าใช่ตอนตรงหน้าพองหน้าผากก็คือแบบว่ามีความเงาอ่ะเงาแวบมากวันนี้นะคะก็ครบแบบ7วันแล้วนะคะที่ได้ทำชาเลนจ์ใช้ชีวิตแบบหนักหน่วงตามสไตล์ของแพรเลยแต่ว่าได้ทดลองใช้แอมพูของ Innit Free ตัวนี้นะคะซึ่งแพรก็จะบอกเลยว่าแพรพอใจมากๆเลยจากไลฟ์สไตล์ของแพรคือเป็นคนที่นอนน้อยนอนดึกแล้วก็คือใช้ชีวิตแปลกกว่าชาวบ้านอ่ะบางทีอาจจะนอนเช้าแล้วก็ไปตื่นบ่ายๆเย็นๆเลยแพ้เป็นคนที่นอนเช้าใช่ไหมสมมติว่าวันไหนเนี่ยมีงานจะต้องไปตอนเช้าอ่ะก็คือเท่ากับว่าไม่ได้นอนเลยอย่างวล็อกเชียงใหม่ที่แพ้ไปเชียงใหม่ที่ผ่านมาคือวันแรกที่ไปอ่ะแพ้ไม่ได้นอนเลยสักชั่วโมงเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่แพ้นอนเช้าแล้วทีนี้ก็คือไฟล์มันเช้ามากต้องออกจากบ้านตั้งแต่6โมงตี5เพื่อไปรีบเช็คอินแล้วก็รีบไปตั้งแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยคือแพ้ก็ไม่ได้นอนเลยช่วงนั้นหน้าก็จะดูโทรมๆใต้ตาตูบๆหน้าดูเหี่ยวอ่ะลองไปดูได้เลยคือผิวไม่สวยเลยจริงๆเพราะช่วงนั้นก็คือนอนน้อยมากแต่ว่าช่วงนี้ก็นอนน้อยเหมือนกันแต่ว่าผิวอ่ะก็อย่างเงี้ย แล้วแพ้ก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็ชอบมากๆจากหลังจากวันแรกเลยนะที่แพ้ตื่นมาพอมาส่องดูในกล้องกับในกระจกอ่ะคือแพ้ตกใจมากจริงๆนะเพราะว่าตื่นเช้ามาแล้วผิวมันดูฟูแล้วก็แพรหาข้อมูลมาเหมือนแบบอ่านจากผลการทดลองจากผู้ใช้จริงอะสำหรับตัวแพรนะอันที่แพรรู้สึกว่าตรงกับผลจากการทดลองจากผู้ใช้จริงอันนั้นน่ะแพรรู้สึกเลยว่าผิวว่ามันชุ่มชื่นแล้วก็
อิ่มน้ำทันทีรู้สึกแบบผิวมันผ่อนคลายอ่ะผิวดูเหมือนแบบดูเหมือนคนกินน้ำ3ลิตรดูเหมือนคนนอนเยอะดูเหมือนคนกินผักถ้าใครสนใจอยากลองใช้ตอนนี้มีวางขายแล้วนะคะที่ช็อปของ Innisfree ทั้ง17สาขาทั่วประเทศหรือว่าจะไปซื้อตรงช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะเป็น Official Store ของ Innisfree เลยนะคะก็จะมีทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ Convee ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย